สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสมาชิกนะในช่องของคลื่นดักไก่ป่านะบางอีภาคใต้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะจะรีวิวนะฮะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะชุดดักนกอีลุ่มนะครับผมนะเป็นแบบแขวนแบบปักนะแบบปักแล้วก็แบบแขวนนะครับผมนะพร้อมชุดลำโพงเสียงนะพร้อมลำโพงพร้อมเสียงต่อพร้อมนกนะแล้วก็นี่ครับเป็นแผ่นเสียงนะครับผมนะของนกอีลุ่มที่เราใส่นะครับผมในเมมโมรี่นะครับผมนะชุดบ่วงนะครับผมนะชุดบ่วงเป็นบ่วงแขวนนะฮะเรามาดูของบ่วงแขวนก่อนเลยนะครับผมนะฮะนี่เป็นบ่วงแขวนนะ40บ่วงนะครับผมนะ40บ่วงนะครับนะนี่เป็นของชุด40บ่วงนะฮะเป็นลายประมาณนี้นะฮะเป็นลายพรานนะครับผมนะครับนะพร้อมรังเก็บเลยนะพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมชุด40บ่วงนะทั้งชุดจะมีลำโพง1ตัวนกยางหรือว่านกสตาร์ฟนะฮะ1ตัวนะครับผมแล้วก็เมมโมรี่การ์ด1แผ่นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบ่วงนะฮะเป็นบ่วงนะ31บ่วงนะเรามาดูนกกันเลยนะครับผมนี่เป็นนกยางนะฮะที่ร้านนะครับผมเป็นนกยางนะเป็นนกยางเป็นนกอีลุ่มนะฮะใช้ต่อนกอีลุ่มนะครับผมนะจะมีงอนสีแดงนะฮะงอนนะตัวผู้นะฮะตัวนี้ตัวผู้นะฮะเป็นแบบตัวผู้นะครับผมสำหรับเมมโมรี่ก็4กิกนะเราใส่เสียงเต็มที่ในนี้นะครับผมเป็นของนกอีลุ่มนะครับผมแล้วก็มาอีกของเป็นของลำโพงนะฮะตัวลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับผมเมกาเบสนะครับนะสปีกเกอร์ไวเลสบลูทูธได้นะฮะตัวนี้แต่ถ้าเอาทั้งชุดเนี่ยจะมีเสียงให้แล้วนะครับผมจะมีเสียงให้นะครับผมนี่ฮะลำโพงประมาณนี้นะก็ตัวใหญ่อยู่นะครับผมนะตัวใหญ่อยู่นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมเรามาดูเสียงก็เสียงจะดังนะครับผมนะเราสิเดี๋ยวมาฟังเสียงตัวนี้นะครับผมนะก็เสียงดังอยู่นะครับตัวนี้นะครับผมนะสักครู่นะฮะผมกำลังเปิดอยู่เน็ตช้านะครับรอสักครู่นะครับผมบลูทูธนะของผมใช้บลูทูธนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เสียบเข้าไปนี่ครับตัวลำโพงนะครับผมนี่เป็นตัวลำโพงนะฮะสำหรับคนไหนที่สนใจนะครับผมชุดต่อนกอีลุ่มนะแบบแขวนนะฮะสำหรับคลิปนี้จะเป็นชุดแบบแขวนนะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลงของแบบวงเดี่ยวแล้วก็วงผีเสื้อนะฮะวงเดี่ยวแล้วก็วงผีเสื้อนะฮะเป็นแบบปักดินนะครับผมนะฮะชุดนี้ของวงแขวนนะครับผมนะของมีพร้อมส่งนะของมีพร้อมส่งนะนกจะมี2แบบนะครับผมสำหรับตัวนกก็จะมี2แบบนะเป็นแบบยางแล้วก็แบบนกสตาร์ฟนะฮะลูกค้าทักแชทมานะครับผมเดี๋ยวส่งรูปให้ดูทางแชทนะครับผมชุดวงแขวนนะต่อนกอีลุ่มนะต่อนกอีลุ่มนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปด้วยนะครับผมนะทางช่องผมนะก็ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ